ในฤดูกาล2014เดี๋ยวในช่วงนี้เราจะไปเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีกันก่อนนะครับบางกอก FC ครับได้บอลอยู่ทางขวาพุทธิศักดิ์เปิดติดแล้วครับมาดูออทาร่าได้บอลอยู่กระชากหลบไปแล้วครับทางซ้ายเปิดไม่ดีครับเปิดออกไปเองครับลูกนี้มาดูออทาร่าก็ยังโฉบเฉี่ยวนะครับกับเกมริมเส้นครับมาดูออทาร่าบางกอกขึ้นมาใหม่ครับจังหวะนี้ยิงไกลโอ้โหไม่ได้ลุ้นครับไม่ตรงกรอบเป็นยูกิบัมบางนะครับที่เติมขึ้นมาสูงแล้วพยายามจะยิงผู้เล่นของบางกอกนี่ก็ยังยืนตำแหน่งกันได้ดีครับในเกมรับสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาเราวัดสารเอาแล้วแย่งบอลมาได้จังหวะจะยิงยังออกมาเร็วครับปินโต้แต่ดูเหมือนจะไปชนนะครับเอาเราวัดสารครับไปชนกับครับบอลเปิดของบางกอกมาปินโต้มงไปได้แล้วลูกนี้ครับเป็นประตูของบางกอก FC ครับโอ้ทวินบุตรสมบัตินะครับที่มงชาร์จที่เสา2เข้าไปครับโอ้แล้วขึ้นนำแล้วครับบางกอก FC นี่ถือว่าเป็นโอกาสแรกเลยครับต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของโนโกชิปินโต้ก็ว่าได้ครับว่าชกบอลแล้วก็เลยไปเสา2ครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นบางกอก FC อ่ะทำบอลเสียไปเองครับรีทักแล้วเปิดยาวขึ้นมาปรทอครับมาดูออทาร่าในครึ่งหลังก็มาอยู่ทางซ้ายอีกครั้งนึงลากลุยเข้าไปแล้วเปิดเข้ามาเสาแรกได้ช้าจ่อๆเรียบร้อยเลยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับปรทอเป็นกิรติเขียวสมบัติครับโอ้โหครึ่งหลังนี่โอกาสลุ้นประตูครั้งแรกครับได้เลยครับออทาร่าได้โอกาสที่จะลากบอลมาแล้วเปิดเข้ามาครับแล้วชาร์จได้เร็วจริงๆครับแล้วหลุดมาได้ครับบาบาฟโลได้โอกาสยอดเข้ามาจังหวะนี้แล้วได้มงครับแล้ววรวุฒิเซฟไม่อยู่ครับ2ประตูต่อ1ครับปทระยองขึ้นนำบางกอก FC เอาแล้วล่ะครับมาได้ประตูในช่วงท้ายแบบนี้แทบจะการันตีเลยนะครับปทระยองครับขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับดูจังหวะนี้ครับเปิดมาครับอัฟโลแล้วก็โอ้โหขึ้นโขกเต็มศีรษะเลยครับไม่กี่อึดใจแล้วครับอาจารย์เวลาการแข่งขันยูกิบัมบะเปิดบอลโค้งเข้ามาแล้วมาแล้วผู้ตัดสินให้จุดโทษหรือเปล่าครับกับทางบางกอกโอ้นี่ครับบอลเปิดเข้าไปครับมาเหมือนไปโดนมือนะครับดีทักวิ่งไปแล้วก็ยังสังหารได้เฉียบขาดเหมือนเดิมครับเสมอเป็น2ประตูต่อ2ต้องรีบเลยครับต้องการอีก1ประตูครับไปส่วนทางแล้วก็จบเกมการแข่งขันครับเป็นว่าปตท.ระยองได้สิทธิ์ขึ้นไปเล่นศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นนะฮะโดยเฉพาะคู่ที่ลุ้นกับคู่นี้นะครับก็คือสิงห์ท่าเรือกับแอร์ฟอร์สตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับสิงห์ท่าเรือนำอยู่ 2-1 นะครับ